ว่าคุณผู้ชมขายที่บอกเมื่อวานตกอกตกใจเป็นเรื่องในครอบครัวเหมือนกันคุณผู้ชมคือพี่เบนซ์เนี่ยแนวพี่เบนซ์เนี่ยไม่ค่อยโพสอะไรแบบนี้ข้อความเนี่ยมาเต็มปึ้งปึ้งปึ้งเอาสรุปง่ายๆพี่เบนซ์กับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยก็ไปห้างห้างหนึ่งคุณผู้ชมลองหลับตาจินตนาการเป็นผมเดาว่านะเป็นห้างที่มันมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในตัวเนี่ยนะแล้วคุณผู้ชมเคยอยู่แล้วแหละที่รถเข็นที่มันเข็นไปกับบันไดเลื่อนซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแนวยาวแล้วล้อปกติเนี่ยมันจะมีซี่เพื่อเข็นลงไปกึ๊กแล้วมันจะล็อกอยู่ไอ้ตรงรางที่เป็นบันไดเลื่อนอ่ะล้อมันจะลงไปในร่องอ่ะปึ้งปรากฏว่าคุณแม่พี่เบนซ์เนี่ยก็เรียกว่าไปช้อปปิ้งเข็นลงไปอันนี้ภาพหน้าคุณแม่ขออนุญาตคุณผู้ชมที่ตรงจมูกเนี่ยเป็นรอยเย็บ4เข็มนะเหตุที่เกิดแบบนี้เพราะอะไรเข็นไปแล้วมีอยู่2ประเด็นที่จะวิเคราะห์1ไอ้ล้อเนี่ยมันไม่ไปได้ลงร่องลงซี่นะครับหรือ2รถเข็นเนี่ยน้ำหนักมันพอดิบพอดีกับที่มันจะประคองกันไปหรือเปล่าคือจากที่พี่เบนเล่านะคุณผู้ชมพี่เตนน้องแอร์คือจากที่เล่าเนี่ยคือเข็นรถเข็นที่แบบช้อปปิ้งเลยนะในซูเปอร์หรืออะไรของมันแล้วพอเอิญน่ะแม่พี่เบนเนี่ยก็เหมือนกลัวว่ารถเข็นที่มันล็อกไม่อยู่เนี่ยจะไปโดนคนข้างหน้าเป็นห่วงคนข้างหน้าเป็นห่วงคนข้างหน้าก็พยายามจะแบบเหมือนรั้งเอาไว้แต่ด้วยรถเข็นมันเป็นทางลาดลงมามันหนักด้วยอ่ะแล้วมันหนักมันล็อกไม่อยู่นะคุณผู้ชมจ๋าลองคิดสภาพตามกันแม่พี่เบนเนี่ยคือเรียกว่าลากไปกับรถเลยแล้วไปชนกับตู้คนขายของที่อยู่ด้านล่างปลายบันไดเลื่อนอ่ะปลายทางอ่ะได้รับบาดเจ็บฟกช้ำดำเขียวที่หน้านี่คือเรียกว่าช้ำเลยแล้วตรงกลางหน้าผากเห็นไหมพี่เต้นคุณผู้ชมที่เราเบอร์เนี่ยขออนุญาตเบอร์นะคุณผู้ชมอ่ะเย็บ4เข็มนี่ตรงจมูกเนี่ยนะเย็บ4เข็มพี่เต้นอันนี้ต้องพูดเลยว่าพอพี่เบนลงนี่นะมีคนส่งข้อความบอกว่านี่แบบเมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนสัปดาห์ก่อนก็มีเหตุการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลองแชร์กันมาหน่อยใน Facebook ในออนไลน์ของ Nine Entertainment เขาใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้บ้างจะได้ระมัดระวังกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พอพี่เบนซ์โพสต์ปุ๊บนี่ยังคุยกันในทีมเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าห้างไหนมันมีบันไดเลื่อนลักษณะแบบนี้ก็มีลิฟต์ควรเลือกใช้ลิฟต์ก่อนเลือกใช้ลิฟต์ก่อนถ้ามันมีทางเลือกนะพี่เต้นพูดถูกเลยเขาพูดเลยถ้าเกิดน้ำเนี่ยเกิน6แพ็คหรือว่าเกินมากกว่านี้ให้ไปใช้ลิฟต์ไม่ใช่บันไดเลื่อนถูกเคยเจอคล้ายๆอย่างนี้พี่เต้นแต่ที่เป็นสนามบินกระเป๋ากระเป๋าลากที่เข็นกระเป๋าขึ้นปุ๊บมันไหลพี่เต้นนี่ไงมันไหลล้มทับคนข้างหน้าชั้นดีนะที่เป็นอันนี้พูดเรื่องจริงนะชั้นดีที่ตั้งสติอยู่กระโดดพี่เต้นกระโดดแต่มันไม่ทันแล้วไงเพราะว่ากระเป๋าว่ามันลงมาพร้อมกับรถเข็นน่ะไอสนามบินอันนี้ผู้บุกโกพูดดีเวลาเดินทางช่วงนี้เดี๋ยวปีใหม่คนไปเดินทางเยอะคือคนเอากระเป๋าวางบนรถเข็นแล้วมันมีที่ล็อกอันนี้ก็หนึ่งแต่ไอ้ถ้ามันรับน้ำหนักไม่อยู่อันนี้ก็มีประเด็นพี่เจออีกเคสนึงกระเป๋าแบบลักเกจแบ็กเกจแบบใบใหญ่ๆมากไม่เอาขึ้นรถเข็นแล้วไอ้ล้อกระเป๋าเนี่ยมันไม่ได้ไปล็อกกับบันไดเลื่อนคืออยากฮิ้วสวยๆไม่ล็อกอยู่แล้วพี่เต้แล้วมันไม่ล็อกไงปรากฏพอมันหนักปุ๊บบางจังหวะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บกระเป๋าไหลลงไปก่อนคนหนูเคยดูคลิปนี่ไงหนูเคยดูคลิปที่โดนคนข้างหน้าบาดเจ็บสาหัสเลยนะมันไหลมาโดนแล้วคนหน้าก็หลบไม่ทันกับบันไดเลื่อนปกติด้วยนะคุณผู้ชมนะลองไปหาคลิปดูสิสิ่งที่น่ากลัวอย่างนึงคืออะไรไหมพี่เต้นบางทีมันล้มลงมากระแทกเราแล้วเราอ่ะล้มไปตรงที่มันกำลังจะดูดอ่ะพี่คิดดูนะถ้าเราล้มไปตอนนั้นมือเสื้อผ้าเราโดนดูดใช่ทันเข้าไปอะไรเงี้ยทีนี้ประเด็นที่คุณแม่ของพี่เบนซ์เนี่ยอาการอาจจะหนักกว่าคนอื่นเนี่ยนะคือ1คุณแม่เนี่ยอายุ75ปีและประสบการณ์เดียวกับพี่คือเป็นโรคหัวใจเคสเดียวกันเลยพึ่งคุณแม่เนี่ยพึ่งไปทำบอลลูนหัวใจมาไม่ถึงเดือนคุณผู้ชมมีญาติพี่น้องที่ทำบอลลูนหัวใจเนี่ยจะรู้ดีแน่นอนทำบอลลูนหัวใจใหม่ๆต้องกินยาอะไรฮะละลายริ่มเลือดคุณผู้ชมผมเนี่ยพี่เนี่ยนะเป็นสิวเม็ดนิดนึงเนี่ยกว่ามันจะแห้งได้แค่สิวนะกว่าจะแห้งได้ใช้เวลานานกว่าคนทั่วไปเพราะอะไรเพราะครึ่งบอลลูนเนี่ยเขาต้องการให้หลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเคลียร์มันโฟล์ให้มันโฟล์เพราะฉะนั้นเลือดมันหยุดช้าเป็นสะเก็ดช้าแล้วประธานโทษถ้าย้อนกลับไปภาพคุณแม่ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่เนี่ยคือมีรอยบริเวณจมูกและถามว่าเลือดหยุดไหลช้ากว่าคนอื่นเพราะอะไรกินยาละลายลิ่มเลือดคุณผู้ชมเย็บ4เข็มแผลฟกช้ำหลายจุดนอนโรงพยาบาลอยู่3วันฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะระดับผู้จัดการห้างเนี่ยนะคะมาเยี่ยมบอกว่าเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่นะคะที่เป็นอดีตนักการเมืองขอมาเยี่ยมคุณแม่แต่ว่าสุดท้ายนะคะก็ไม่ได้มาแต่ว่าที่มาเนี่ยก็คือผู้จัดการของห้างค่ะสรุปพี่เบนซ์บอกว่าก็เลยจบตรงที่ห้างจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาให้แต่หลังจากนั้น1สัปดาห์ผู้จัดการห้างก็โทรมาถึงถามอาการแม่ว่าเป็นอย่างไร1ครั้งนะฮะ
แถมถามแค่อาการและบอกว่าจะโทรมาถามเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ห้างก็ไม่ได้มีการเยียวยาชดใช้หรือติดต่อกลับมาอีกเลยพี่เบนว่าอย่างนั้นนะคุณผู้ชมนะอย่างที่เราบอกไปบอกว่าถ้ามีลิฟต์เนี่ยให้เลือกใช้ลิฟต์แต่กรณีนี้เอาวงเล็บไว้ก่อนกรณีแม่พี่เบนห้างนี้มีบันไดเลื่อนแบบเดียวไม่มีลิฟต์ก็ไม่มีทางเลือกค่ะเออนะคุณผู้ชมกรณีแม่ของเบนเนี่ยพี่เบนยังขยายความต่อนะอันนี้ก็เข้าใจพี่เบนบอกเนี่ยพี่เบนก็สามารถดูแลคุณแม่ได้แต่ถ้ากรณีแบบเนี้ยผมเชื่อว่านะมันน่าจะมีอีกหลายเคสอะพวกถ้ากรณีเนี้ยไปเกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีกระบอกเสียงพูดง่ายๆไม่ได้มีชื่อเสียงไม่มีสตุ้งสตังผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติหรือตาสีตาสาทั่วไปเนี่ยจะทำยังไงถ้าเขาดูแลตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเกิดเงียบไปก็บอกผู้จัดการมันจะโทรมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวสุดท้ายโทรมาครั้งเดียวแล้วก็เงียบหายไปแบบเนี้ยสิ่งที่พี่เบนอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ชมมีอยู่ 2-3 ประเด็นคือ 1เมื่อเกิดเหตุในห้างสิ่งแรกเนี่ยอยากให้รับผิดชอบกันก่อนโดยอย่าเพิ่งไปมีข้อโต้แย้งเพราะมันเป็นพื้นที่ของคุณลูกค้าเขาเข้าไปใช้ในบริการในพื้นที่เนี่ยการหาสาเหตุเนี่ยมันควรจะมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขและพัฒนาองค์กรของคุณไม่ใช่มาแก้ต่างแก้ตัวกับลูกค้าค่ะ2ค่ะห้างควรหมั่นตรวจสอบการล็อกของรถเข็นคือง่ายๆ QC ตรวจสอบอยู่เป็นประจำนะและแผ่นล็อกตรงล้อตรงทางลาดอย่างสม่ำเสมอ3ค่ะสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นนะทางห้างควรจัดหานะพนักงานมาบริการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วนี่คือสิ่งที่เบนนะพรั่งพรูออกมานะฮะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่รักและสิ่งที่ถูกตั้งคำถามที่สุดก็คือกรณีเราเนี่ยไปใช้บริการในห้างเมื่อเกิดอุบัติเหตุการเยียวยาควรเร็วกว่านี้หรืออย่างไรคุณผู้ชมนะใช่ค่ะทีมงานของเราด้วยนะคะทีมงานตกมาบันเทิงเนี่ยไม่รอช้าโทรหาแม่เบนซ์เลยนะแต่ว่าแม่เบนซ์บอกว่าจริงๆเนี่ยยังไม่ให้สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ที่บ้านเนี่ยเป็นหวัดกันทั้งบ้านเลยนะคะแต่ขออัปเดตสั้นๆกับเราว่าใจจริงๆเนี่ยพี่เบนไม่ได้อยากให้เป็นข่าวเลยรวมถึงไม่ได้อยากทะเลาะกับใครด้วยแต่ถ้าเหตุการณ์เรื่องนี้มันเกิดกับคุณตาคุณยายผู้สูงอายุท่านอื่นๆจะทำยังไงเลยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรื่องของการดูแลรับผิดชอบมากกว่านี้จึงตัดสินใจโพสต์เรื่องนี้นะคะคือบ้านเบนตอนนี้ป่วยพี่มิกเหมือนกันเป็นหวัดพี่มิกเป็นหวัดคือหลังออกจากอีเวนต์เมื่อ 2-3 วันก่อนแล้วก็เหมือนแบบซุ่มเสียงเป็นหวัดอู้อี้เออนั่นแหละนะเป็นหวัดพี่เบนก็ยังครอบครัวยังเป็นหวัดกันทั้งบ้านนะครับอัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณแม่พี่เบนซ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับไม่มีบวมช้ำเหมือนตอนแรกแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือผู้สูงอายุเนอะ70กว่าแล้วเนี่ย75เนี่ยยังปวดขาปวดเข่าเดินเหินเนี่ยไม่ได้เหมือนเดิมนะเบนซ์ไม่ขอเอ่ยชื่อห้างเพราะไม่อยากมีปัญหาแต่พรุ่งนี้พี่เบนซ์ก็จะไปออกงานอีเวนต์น่าจะหายดีขึ้นอาการน่าจะทุเลาลงเนี่ยมีอีเวนต์ช่วง 4:00 น.ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้4โมงช่วงเวลารายการถ้ามีไลฟ์เข้ามาเดี๋ยวเราตัดสดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะตัดสดมาให้ดูสดๆเลยสำหรับบรรยากาศที่ไปสัมภาษณ์พี่เบนซ์วันพรุ่งนี้ว่าอัปเดตเรื่องราวว่ามีการพูดคุยกับทางห้างหรือยังแล้วก็อาการของคุณแม่เป็นยังไงบ้างนะคะเอาจริงๆเนี่ยประสบการณ์เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยแนวคิดต่างชาติกับแนวคิดแบบไทยๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะพี่เคยไปนั่งอยู่ริมชายหาดไอ้เตียงผ้าใบนะแล้วเตียงผ้าใบเนี่ยมันซุดลงไปนะไอ้เตียงชายหาดอ่ะมันชุดมันล้มลงไปแทนที่คนจะเป็นห่วงเราใช่ไหมเจ้าของร้านเดินมาบอกว่าเฮ้ยเตียงผ้าใบพังเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงอันนี้คือในประเทศไทยคุณต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ไม่ใช่ไอ้เราเนี่ยต้องวีนว่าเตียงคุณจะทำอะไรที่จะมาบอกว่าเราหนักเรารู้เราอ้วนเออแต่ว่าต้องรับน้ำหนักได้ถูกก็ไม่ใช่คุณต้องบอกว่านั่งไม่ได้คุณต้องบอกตั้งแต่แรกไม่ใช่อยู่ดีบอกเฮ้ยเตียงหักเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเฮ้ยเรามาอุดหนุนคุณน่ะอันนี้มีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างไหมคะทำไมในหูเขาหัวเราะกันเต็มไปหมดเลยทำไมในหูมันอยู่ในเหตุการณ์ในหูอยู่ในเหตุการณ์ปะกิ๊บไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่มันบอกว่ามันไม่มีภาพประกอบไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างบนเนี่ยตัวดีก็คือว่าจริงๆแล้วอยากจะให้ใส่ใจลูกค้าเพราะเรามีงานบริการถูกต้องไหมที่พี่เต็นจะอธิบายเนี่ยคือกำลังอธิบายว่าอยู่ดีๆแต่คุณมาบอกว่าเฮ้ยเตียงผ้าใบหักเนี่ยคุณจะทำยังไงคือมาด่าเราอะแทนที่เราจะบอกว่าคุณเตียงคุณมีปัญหาเข้าใจป่ะคือมันคิดกลับกันผมเปลี่ยนหัวไปหมดนะแต่จริงๆนะก็อย่างที่บอกแหละว่าพอเป็นงานบริการน่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เป็นความรับผิดชอบอ่ะก็อย่างที่พี่เบนซ์บอกแหละคือขอให้ลองแบบพุ่งตรงเข้ามาดูแลรักษาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าบุคคลผิดก็ค่อยว่ากันเป็นบุคคลแต่สถานที่ที่เกิดเหตุมันเป็นของเราพี่เบนซ์น่าจะอยากสื่อสารแบบนั้นมากกว่านั้นนะคะ